สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกผู้ชมรายการวิทยุสารานรมของกระทรวงการต่างประเทศทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายการรู้กฎหมายสบายใจนะคะออกอากาศทางวิทยุสารานรมนะคะ AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะทุกเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา22นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐยาอินทราจำปาแล้วก็น้องๆนะคะนิสิตฝึกงานนะคะคือน้องโยกับน้องสังเหมือนเดิมนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้จะมีคุณบัญชาทิโกศรีนะคะเป็นผู้ควบคุมเสียงเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอะไรเอ่ยค่ะความแตกต่างของกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่งค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงลักษณะทั่วไปเนาะของกฎหมายอาญาแล้วก็ศาสตร์ของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญาวิทยาต่างๆนะคะแล้วก็นโยบายทางอาญารวมถึงกฎหมายอาญาว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะคะมีความถ้าท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมยังพอจำได้นะคะก็จะแบบเราจะอธิบายถึงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะสำหรับกฎหมายศีลธรรมนะคะจารีตประเพณีต่างๆเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างยังไงกันบ้างนะคะซึ่งก็ได้อธิบายกันไปวันนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะของพอรู้ถึงกฎหมายอาญาคร่าวๆแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่ากฎหมายอาญานี้มีความแตกต่างกับกฎหมายแพ่งยังไงอย่างที่น้องโยบอกนะไหนน้องโยลองบอกสิว่ากฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่งมีลักษณะคล้ายคลึงหรือว่ามีวัตถุประสงค์หรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะนอกจากเครื่องมือควบคุมสังคมซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมายแล้วนะคะรัฐยังใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบังคับประชาชนให้ปฏิบัติตามซึ่งในรูปแบบต่างๆกันอีกด้านหนึ่งประกอบกันไปด้วยตั้งแต่มาตรการที่บังคับในขั้นเบาสุดจนไปถึงขั้นที่หนักที่สุดดังนั้นค่ะแม้กฎหมายอาญาจะเป็นกฎหมายที่มีมาตรการขั้นหนักที่สุดในการบังคับเอาแก่ทรัพย์สินเสรีภาพหรือแม้แต่ชีวิตก็ตามแต่กฎหมายอาญาก็มิใช่เป็นเพียงมาตรการเดียวที่รัฐจะสามารถใช้บังคับแก่ประชาชนค่ะด้วยเหตุนี้นะคะปริมณฑลของกฎหมายอาญาในฐานะที่เป็นมาตรการทางกฎหมายจึงอยู่ในวงจำกัดค่ะเฉพาะกรณีที่รัฐไม่สามารถใช้มาตรการอื่นเป็นเครื่องมือบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามแล้วเท่านั้นค่ะมาตรการทางกฎหมายที่สำคัญนะคะที่รัฐควรคำนึงถึงก่อนที่จะบัญญัติให้การกระทำใดเป็นความผิดอาญาเนี่ยได้แก่มาตรการทางแพ่งกฎหมายแพ่งเนี่ยนะคะจะกำหนดสิทธิหน้าที่ในทางกฎหมายของบุคคลที่จะต้องกระทำต่อกันหากบุคคลใดไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะรัฐก็จะบังคับให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่ก็ใช้สินใหม่ทดแทนตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่ผู้ขายเนี่ยมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินรวมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อและมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ซื้อก็จะมีหน้าที่ชำระราคาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรับมอบการรับรวมทั้งการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายกันนะคะเป็นการตอบแทนเช่นกันดังนั้นหากผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายศาลก็มีอำนาจบังคับให้ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนั้นได้อย่างไรก็ตามศาลไม่อาจนำโทษทางอาญามาบังคับใช้แก่ผู้ขายได้นะคะแม้สุดท้ายแล้วผู้ขายจะไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินก็ตามเพราะยังมีมาตรการทางแพ่งอย่างอื่นอีกหลายอย่างที่สามารถบังคับใช้บังคับแก่ผู้ขายได้นะคะน้องสร้างลองบอกได้ไหมคะมาตรการทางแพ่งที่ใกล้เคียงกับกฎหมายอาญาที่สุดน่าจะเป็นมาตรการทางแพ่งในเรื่องอะไรคะค่ะมาตรการทางแพ่งที่ใกล้เคียงกฎหมายอาญาที่สุดนะคะก็จะเป็นเรื่องละเมิดค่ะที่ว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามมีหน้าที่ทางแพ่งที่จะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะในหลายกรณีหากผู้กระทำต้องรับผิดฐานละเมิดแล้วก็ยังคงต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยเช่นกันค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองเรื่องเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญานะคะความผิดตามกฎหมายอาญากับความผิดฐานละเมิดเนี่ยยังมีการทับซ้อนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปว่ามีความใกล้เคียงแล้วก็คือแตกต่างเพราะว่าทุกกรณีไม่ได้จะหมายความว่าเป็นการผิดกฎหมายอาญาเสมอไปและต้องรับโทษนะคะแต่อาจจะเป็นละเมิดหรือเป็นความผิดกฎทางอาญาแต่ว่าไม่ใช่ละเมิดเดี๋ยวเรามาจะมาดูกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะ A ขับรถชนโดยประมาทนะคะชน
บีจนขาขาดนะคะกรณีนี้นอกจากจะต้องรับผิดทางแพ่งนะคะฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420แล้วเนี่ยนะคะเพราะทำให้มีความเสียหายแก่ร่างกายซึ่งจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วนะคะยังจะต้องรับผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่อันตรายสาหัสนั้นนะคะตามความในมาตราของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจะต้องมีโทษระวางทุกตามประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติไว้นะคะเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงตรงนั้นนะคะหรือน้องโยลองมีตัวอย่างอื่นอีกไหมค่ะก็เช่นจันใส่ความอังคารแก่พุธนะคะว่าอังคารมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพฤหัสค่ะซึ่งไม่เป็นความจริงกรณีนี้นะคะจันจะต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาททางแพ่งค่ะซึ่งจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายแก่ชื่อเสียงของอังคารค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา23423นะคะจันและอีกครั้งจันยังต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญาด้วยค่ะซึ่งก็จะมีโทษระวางถูกตามประมวลกฎหมายอาญาไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่าคือเป็นทั้งความผิดทางอาญาแล้วก็ความผิดทางแพ่งและแพ่งด้วยก็คือการละเมิดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากละเมิดกับกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันก็จะเห็นได้ชัดนะคะจริงๆแล้วดังนั้นจึงมีหลายกรณีที่การกระทำที่เป็นการละเมิดแต่ไม่ผิดกฎหมายอาญาด้วยเช่นกันนะคะเป็นการละเมิดแต่ไม่ผิดกฎหมายอาญานะคะรวมถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาแต่ไม่เป็นละเมิดนะคะยกตัวอย่างน้องสังลองยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นค่ะในกอปัดแก้วน้ำของนายขอแตกนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ระวังให้ดีค่ะการกระทำของนายกอนะคะก่อความเสียหายให้แก่นายขอค่ะแต่ว่านายกอย่อมรับต้องรับผิดในความเสียหายโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายขอในความผิดฐานละเมิดค่ะแต่ก็ไม่ต้องรับผิดในฐานในทางอาญาค่ะเพราะว่าบทบัญญัติดังกล่าวของอาญานะคะที่ทำให้เสียทรัพย์เนี่ยจะลงโทษแก่ผู้กระทำให้ทรัพย์กระทำต่อทรัพย์โดยเจตนาเท่านั้นค่ะแต่การกระทำของนายกนะคะเกิดขึ้นโดยการประมาทเลินเล่อค่ะจึงไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะสามารถใช้บังคับกับกฎหมายอาญาได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าจริงๆแล้วว่าเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาหรือทำผิดอะไรขึ้นมาก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นละเมิดแต่ว่าอาจจะไม่เป็นความผิดทางอาญาได้นะคะเพราะอันนี้อย่างตัวอย่างที่ยกไปเนี่ยก็จะดูในเรื่องของเจตนาเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าการที่จะถูกคนที่จะรับว่าต้องรับผิดในทางอาญาและได้รับการลงโทษนี่เราก็ต้องดูเจตนาในการกระทำความผิดเป็นสำคัญแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนานะคะแต่ทีนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็เรียกว่าเป็นการทำละเมิดก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งกันต่อไปนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอีกไหมคะน้องโยนที่ว่าเป็นไม่เป็นละเมิดสมมติว่าไม่เป็นละเมิดแล้วก็แต่ว่าเป็นความผิดทางอาญาค่ะก็เช่นสมชายนะคะเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากนะคะเห็นสมศรีค่ะกำลังจะจมน้ำตายแต่สมชายเนี่ยสามารถช่วยได้แท้ๆนะคะแต่ว่าไม่ยอมช่วยสมชายก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะแต่ว่าไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งค่ะค่ะที่มีความที่บอกว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญาก็คือจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยกำหนดให้บุคคลที่อยู่ในภาวะอันตรายหรือใกล้จะเสียชีวิตใกล้อันตรายเนี่ยนะคะหากบุคคลใดที่สามารถจะช่วยเหลือได้และไม่ช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีความผิดนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสมชายในข้อนี้ก็คือมีความผิดที่มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นและไม่ช่วยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ต้องรับผิดฐานละเมิดแก่สมศรีเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจทำละเมิดกับเขาค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เรายกมาตั้งแต่เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายอาญาเนี่ยกับกฎหมายละเมิดเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงอย่างมากอยู่พอสมควรแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีข้อแตกต่างอยู่หลายประการนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นประการแรกนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองประโยชน์ร่วมกันของสังคมอย่างที่เคยกล่าวไปในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะเป็นการคล้ายๆว่าจัดระเบียบสังคมคือป้องกันคุ้มครองประโยชน์ร่วมกันของสังคมไม่ให้เกิดภัยอันตรายขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็คือเป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษในสิ่งที่เกิดจากการกระทำของตนสำหรับกฎหมายละเมิดเนี่ยจะเป็นกฎหมายแพ่งที่จะมุ่งหมายเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ละเมิดแก่ผู้ถูกละเมิดนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามีจุดประสงค์แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเพื่อให้ผู้นั้นเนี่ยกับผู้ที่เสียหายเนี่ยเพื่อให้ผู้นั้นสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ละเมิดเนี่ยจึงต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะนอกจากนี้มีน้องสังมีความแตกต่างของละเมิดกับอาญาอีกไหมคะค่ะในส่วนประการที่2นะคะกระบวนพิจารณาคดีอาญาค่ะจะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลักค่ะ
ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องยื่นฟ้องต่อศาลเองค่ะโดยสามารถร้องทุกข์แก่พนักงานสอบสวนและเมื่อ พยานหลักฐานตามข้อกล่าวหามีน้ำหนักเพียงพอพนักงานสอบสวนก็จะส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาฟ้องในศาลและดำเนินกระบวนพิจารณาจนเสร็จสิ้นค่ะเนื่องจากรัฐมองว่าคดีอาญาเป็นคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะค่ะส่วนในของคดีละเมิดนะคะผู้เสียหายมีหน้าที่ฟ้องร้องต่อผู้กระทำละเมิดต่อศาลเองค่ะตั้งแต่เริ่มกระบวนการพิจารณาจนเสร็จสิ้นคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแยกต่างหากจากคดีอาญาโดยเด็ดขาดค่ะค่ะแต่ทั้งนี้นะคะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายหรือพนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีละเมิดที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดทางอาญาไว้ด้วยนะคะโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งอีกต่างหากจึงจะเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะคะผู้เสียหายเนี่ยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดได้โดยตรงนะคะหรือในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เนี่ยผู้เสียหายจะร้องขอให้พนักงานอัยการร้องต่อศาลก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างเช่นใน A นะคะทำร้ายนะคะมีการชกหน้าชกต่อยกันในชกใน B จนได้รับบาดเจ็บนะคะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลนะคะใน A ใน B เนี่ยอาจจะฟ้องร้องใน A ก็ได้นะคะว่าเป็นคดีอาญาในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาและอาจร้องขอให้ศาลเนี่ยอาจร้องขอให้ศาลเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดให้แก่ตนได้นะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือว่าใน B เนี่ยจะเริ่มคดีโดยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วก็จะส่งสำนวนให้อัยการต่อไปเป็นผู้ฟ้องคดีนะคะซึ่งใน B เนี่ยสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการนะคะร้องต่อศาลเพื่อให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมไปกับการไปพร้อมกับการกับคดีอาญาก่อนเริ่มสืบพยานก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะทีนี้เดี๋ยวน้องโยลองมาพูดถึงความแตกต่างประการที่3ของละเมิดกับอาญาเป็นยังไงบ้างคะประการที่3นะคะกฎหมายอาญามุ่งพิจารณาและลงโทษตัวผู้กระทำผิดเป็นสำคัญค่ะดังนั้นโดยทั่วไปหากผู้กระทำไม่มีเจตนากระทำความผิดผู้กระทำก็ไม่ต้องรับความผิดในทางอาญาค่ะยกเว้นเฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดแม้กระทำโดยไม่มีเจตนาค่ะเช่นการประมาทเดินเล่อนะคะผู้นั้นจึงจะถึงจะรับผิดนะคะหรือในกรณีผู้กระทำความผิดอายุไม่เกิน10ปีค่ะแม้กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแต่ก็ไม่ต้องรับโทษในทางอาญาค่ะค่ะแล้วในคดีละเมิดล่ะคะเป็นยังไงคะในคดีละเมิดนะคะมุ่งพิจารณาที่ผลของการกระทำเป็นหลักค่ะดังนั้นหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้กระทำหรือบุคคลที่กฎหมายระบุก็ยังคงต้องรับผิดฐานละเมิดร่วมกับผู้กระทำอยู่ดีค่ะเช่นบิดามารดาของผู้เยาว์จะต้องร่วมรับผิดฐานละเมิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ A เนี่ยค่ะหยิบสร้อยคอทองคำไปนะคะของสร้อยคอของ B ไปโดยคิดนะคะสำคัญผิดว่าเป็นสร้อยคอของตัวเองแล้วก็หยิบไปแล้วเนี่ยก็ทำหายกรณีนี้เนี่ย A ก็ไม่ต้องรับผิดทางอาญาฐานลักทรัพย์เพราะว่าคือไม่ได้มีเจตนาเพราะมีการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าสร้อยนั้นเนี่ยเป็นของตัวเองนะคะจึงได้หยิบไปซึ่งถือว่าเนี่ยไม่มีเจตนาทุจริตแต่ว่าถ้าเรามองในทางละเมิดแล้วเนี่ยแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นความผิดทางอาญาเพราะไม่มีเจตนาก็ตามเนี่ยแต่ตัว A คนที่ลักทรัพย์ไม่ใช่ลักเรียกว่าหยิบสร้อยไปเนี่ยค่ะยังต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะเพราะว่าทำให้สร้อยเขาเสียหายเอาไปแล้วทำหายนะคะซึ่งในกรณีนี้ศาลก็อาจจะสั่งให้ A เนี่ยใช้ราคาสร้อยให้แก่ B นะคะซึ่งรวมถึงค่าเสียหายอื่นที่เกิดจากการที่ตัวเองหยิบสร้อยไปแล้วทำหายค่ะแล้วก็เรามีตัวอย่างอีกไหมคะน้องสั่งก็ได้ค่ะค่ะเป็นกรณีที่ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กชายกอค่ะอายุ8ขวบใช้หนังสติ๊กยิงไปที่ในตาแก้วในตาของเด็กชายขอค่ะทำให้เด็กชายขอตาบอดค่ะตามกรณีนี้นะคะแม้ว่าเด็กชายกอจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่ก็ไม่ต้องรับโทษค่ะเพราะเด็กชายกออายุยังไม่ถึง10ขวบค่ะแต่ถึงกระนั้นนะคะเด็กชายขอค่ะแล้วก็เด็กชายกอค่ะและบิดามารดาของเด็กชายกอก็ยังต้องรับผิดละเมิดค่ะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเด็กชายขอค่ะเพราะว่าทำให้รับบาดเจ็บแล้วก็ตาบอดนะคะแล้วก็พิการไปแล้วก็คือค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้แก่เด็กชายขอเนาะก็จะเป็นเช่นค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูอีกความแตกต่างอีกประการนึงของกฎหมายอาญากับละเมิดนะคะ
กฎหมายอาญาเนี่ยจะไม่แบ่งความรับผิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแต่ผู้กระทำความผิดทุกคนจะต้องรับผิดและได้รับโทษตามที่ได้กระทำลงไปนะคะดังนั้นแม้จะมีผู้กระทำความผิดหลายคนก็ตามผู้กระทำความผิดทุกคนก็จะต้องได้รับโทษตามที่ตนได้กระทำลงไปส่วนความผิดทางละเมิดเนี่ยผู้กระทำทุกคนมีฐานะเป็นลูกหนี้ในมูลหนี้เดียวได้แก่ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำของตนดังนั้นเนี่ยผู้ที่ต้องรับผิดละเมิดทุกคนจะต้องรับผิดตามส่วนที่ตนได้ละเมิดนะคะทางนี้จะต้องไม่เกินค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายนั้นนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามีตัวอย่างน้องโยก็ได้ค่ะลองพูดถึงตัวอย่างสักตัวอย่างนึงนะคะอย่างที่พี่อธิบายไปค่ะเช่นนายผีขับรถกระบะมาด้วยความเร็วสูงนะคะโดยมีนายกำนั่งอยู่ด้านหลังค่ะเมื่อถึงทางรถไฟนายผีก็ไม่ชะลอความเร็วทั้งที่เครื่องหมายบอกว่ามีทางรถไฟและป้ายสัญญาณว่าหยุดค่ะในระยะ5เมตรก่อนถึงทางรถไฟส่วนนายเผลอเป็นพนักงานขับรถไฟไม่หยุดรถเพื่อรอสัญญาณไฟให้ผ่านไปก่อนตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถปรากฏว่ารถกระบะกับรถไฟชนกันค่ะทำให้นายกำถึงแก่ความตายทั้งนายผีและนายเผลอต่างต้องรับผิดอาญาฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะค่ะส่วนความรับผิดละเมิดนั้นนะคะทั้งนายผีและนายเผลอจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากความตายของนายกรรมร่วมกันค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างประการที่5นะคะของกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายแล้วก็กฎหมายละเมิดนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยโดยหลักจะไม่ยอมรับหลักเรื่องความยินยอมเพราะเหตุที่การกระทำความผิดอาญาเป็นการกระทำที่กระทบถึงความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะดังนั้นผู้เสียหายเป็นปัจเจกชนจะย่อมให้ความยินยอมเพื่อให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสาธารณะได้แต่สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีการนำหลักเรื่องความยินยอมมายกเว้นความรับผิดได้บ้างในบางกรณีนะคะหากเป็นการยินยอมที่บริสุทธิ์ไม่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีและมีอยู่ในขณะการกระทำนะคะสำหรับความผิดฐานละเมิดเนี่ยนะคะความยินยอมเนี่ยย่อมไม่ทำให้เป็นละเมิดเดี๋ยวน้องสั่งลองอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะการปรับใช้หลักความคิดความยินยอมนะคะสำหรับคดีเนี่ยในเรื่องของที่ว่าความยินยอมไม่ทำให้เป็นละเมิดเนี่ยค่ะคือยังไม่แน่ชัดค่ะหลักความยินยอมนี้มีขอบเขตการใช้กว้างแบบว่ากว้างแค่ประมาณไหนนะคะแต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพุทธศักราช2540นะคะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายล่วงหน้าเพื่อยกเว้นความรับผิดซึ่งเกิดจากการกระทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยย่อมกระทำไม่ได้เลยค่ะนอกจากนี้ความยินยอมในการกระทำที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจะนำมาอ้างเป็นเหตุยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดฐานละเมิดก็ไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะมิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจกล่าวได้ว่าแม้ว่ากฎหมายอาญายอมรับนะคะหลักความยินยอมในฐานะเป็นข้อยกเว้นนะคะในกฎที่ในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดเนี่ยยอมรับหลักความยินยอมในฐานะที่เป็นบทหลักในการยกเว้นความรับผิดก็ตามแต่ละความยินยอมในทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายละเมิดของไทยในตอนนี้ก็คือมีขอบเขตที่คล้ายคลึงกันไปโดยปริยายนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประการที่6นะคะเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญาและก็กฎหมายละเมิดนะคะประเด็นว่าเรื่องความประมาทเลินเล่อเป็นข้อพิจารณาสำคัญเช่นกันนะคะในทางอาญานั้นการวินิจฉัยว่าจำเลยประมาทเลินเล่อหรือไม่เนี่ยจะพิจารณาแต่ตัวจำเลยนั้นเพียงฝ่ายเดียวแม้ว่าจะมีผู้อื่นประมาทและทำให้เสียหายด้วยนะคะดังนั้นจึงปรากฏในคำพิพากษาหลายฉบับนะคะว่าผู้กระทำมีความผิดฐานประมาทด้วยกันทั้งคู่ส่วนละเมิดนั้นก็จะมีแนวคิดที่ต่างออกไปก็คือว่าความรับผิดกรณีละเมิดเนี่ยค่ะความเสียหายนั้นเกิดจากการที่ผู้เสียหายเป็นฝ่ายผิดด้วยในลักษณะที่เป็นการกระทำโดยประมาทร่วมนะคะหรือว่า contributory negligence นะคะก็จะต้องมีการนำความเสียหายนั้นไปประกอบการพิจารณาด้วยว่านะคะฝ่ายใดก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยกว่ากันเพียงใดจากที่กล่าวข้างต้นนะคะถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาโดยรวมรวมถึงหรือว่าที่พูดเจาะจงก็คือละเมิดนะคะปริมณฑลของกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ได้กว้างขวางมากนะคะอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะว่ากฎหมายอาญาเป็นมาตรการจริงแล้วเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายที่จะจัดการกับผู้ที่ประพฤติเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมโดยรวมบางทีบางกรณีนะคะมาตรการต่างๆก็ใช้ร่วมกันไปกับกฎหมายอาญาแต่บางครั้งก็ใช้แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายและบทบาทของมาตรการนั้นๆที่มีต่อสังคมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาตรการทุกอย่างเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขด้วยกันนะคะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องอะไรดีเป็นเรื่องของการกำหนดความผิดทางอาญาแล้วกันนะคะ
ดังที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าความผิดว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเป็นมาตรการขั้นรุนแรงที่สุดเท่าที่เราจะในปัจจุบันนี้จะสามารถลงโทษกับผู้กระทำความผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังในการที่จะกำหนดให้การกระทำใดเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาทั้งยังต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่ามาตรการทางอาญาเนี่ยโดยเฉพาะโทษเนี่ยควรเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายที่รัฐจะใช้บังคับแก่ประชาชนแล้วก็จะต้องพยายามอย่างที่สุดก่อนที่จะใช้มาตรการอื่นก่อนที่จะใช้มาตรการทางอาญานะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะเกิดปรากฏการณ์ที่กฎหมายอาญามีเกินความจำเป็นซึ่งจะทำให้เกินความจำเป็นจนเกินไปนะคะในการที่จะใช้มาตรการทางอาญาซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในท้ายที่สุดประเทศทั้งหลายนะคะมักจะกำหนดให้การกระทำหรือความประพฤติที่ผิดหลักคำสอนทางศาสนาหรือศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอย่างชัดเจนและร้ายแรงนะคะเป็นความผิดทางอาญาในลักษณะของมาลาอินเซอย่างที่เราได้พูดไปในรายการของเราครั้งที่แล้วนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเรานะคะผู้อื่นก็จะย่อมเป็นความผิดทั้งในหลักศาสนาศีลธรรมจารีตประเพณีรวมทั้งยังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันนะคะทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีหรือแม้แต่ความคิดและความเชื่อในเรื่องต่างๆดังนั้นเนี่ยวิธีในการแก้ปัญหาสังคมย่อมมีความแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นประเทศหนึ่งก็อาจจะใช้มาตรการบังคับแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากสังคมที่มีความแตกต่างจากอีกประเทศหนึ่งก็ได้และแน่นอนว่าการกำหนดให้การกระทำหรือพฤติกรรมใดที่จะเป็นความผิดอาญาเนี่ยย่อมจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์สังคมต่างๆนะคะโดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาศีลธรรมจริยธรรมประเพณีนะคะเป็นต้นนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าการกระทำใดเป็นความผิดทางอาญาเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะเห็นไม่ตรงกันบางประเทศก็มีความสนใจและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันหากไม่มีการกำหนดคือแตกต่างกันก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยก็จะต้องมีจุดตรงกลางนิดนึงเหมือนกันนะคะในการกำหนดความผิดอาญาขึ้นนะคะหากไม่มีเกณฑ์ในการกำหนดความผิดอาญาขึ้นก็อาจจะเกิดบทบัญญัติกฎหมายที่บังคับต่อประชาชนโดยปราศจากเหตุผลเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องหาข้อสรุปให้ชัดเจนได้ในระดับหนึ่งนะคะว่าการจะกำหนดให้การกระทำหรือพฤติกรรมใดสมควรจะกำหนดเป็นความผิดอาญานั้นจริงๆแล้วควรจะมีข้อพิจารณามีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะประการแรกเดี๋ยวน้องโยลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะค่ะประการแรกนะคะจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกำหนดความผิดอาญาเสียก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างในประเด็นดังกล่าวศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะคะเคยสรุปวัตถุประสงค์ของการกำหนดความผิดอาญาไว้6ประการค่ะก็ได้แก่1นะคะการคุ้มครองป้องกันตัวบุคคลจากการกระทำโดยเจตนาอันโหดเหี้ยมทารุณค่ะการประกอบกรรมทางเพศการกระทำโดยไม่เจตนาที่ก่อให้เกิดภัยค่ะและการคุ้มครองป้องกันบุคคลที่อาจถูกชักจูนให้หลงผิดโดยง่ายค่ะค่ะค่ะประการ2นะคะการคุ้มครองป้องกันสภาวะจิตใจของบุคคลมิให้ได้รับความกระทบกระเทือนจากการกระทำบางประเภทค่ะและป้องกันพฤติกรรมที่อาจยั่วยุให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมค่ะค่ะและประการที่3นะคะคือการคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินส่วนบุคคลค่ะต่อมานะคะประการที่4ค่ะการคุ้มครองป้องกันสาธารณชนจากความไม่สะดวกสบายต่างๆค่ะประการที่5การป้องกันรักษาสถาบันทางสังคมตลอดจนการบังคับให้มีความเมตตากรุณาที่จำเป็นค่ะประการสุดท้ายนะคะประการที่6ค่ะการบังคับใช้วิธีการต่างๆอาจจะทำให้วัตถุประสงค์ทั้งหลายเหล่านี้บรรลุผลค่ะค่ะเดี๋ยวน้องสร้างลองพูดถึงประการที่2ว่าข้อพิจารณาในการกำหนดโทษทางอาญานี่มีอะไรบ้างคะค่ะเมื่อทราบว่าวัตถุประสงค์ในการกำหนดความผิดอาญามีข้อคำนึงอย่างไรแล้วจะต้องพิจารณาต่อไปว่าลักษณะที่พึงประสงค์ของการกำหนดความผิดอาญาควรเป็นอย่างไรค่ะในเรื่องนี้นะคะมีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจอยู่2แนวความคิดค่ะแนวความคิดแรกนะคะเป็นของศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมายอาญาและเป็นผู้เขียนหนังสือที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางค่ะได้กำหนดหลักในการกำหนดความผิดอาญาไว้6ประการค่ะคือ 1. การกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายแก่สังคมอย่างชัดเจนและภาคส่วนต่างๆของสังคมไม่อาจให้อภัยได้ 2. การกำหนดสภาพบังคับทางอาญาแก่การกระทำนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 3. การปราบปรามการกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการลดการกระทำที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา4. การบังคับใช้กฎหมายที่บัญญัติขึ้นสำหรับการกระทำนั้นต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติค่ะ
5. การควบคุมการกระทำนั้นผ่านทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องไม่ปรากฏว่ากระบวนการนั้นเคร่งครัดมากจนเกินสมควรทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 6. ไม่มีทางเลือกที่เหมาะสมอย่างอื่นนอกจากการใช้สภาพบังคับทางอาญาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนอกจากนี้อีกแนวคิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวศาสตราจารย์ที่เป็นนิติปรัชญาจารย์ผู้มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งนะคะได้กำหนดขอบเขตที่รัฐเนี่ยจะใช้อำนาจนิติบัญญัติในการกำหนดความผิดอาญาโดยพิจารณาถึงข้อจำกัดภายในและก็ภายนอกอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นหนึ่งข้อกำจัดภายในของกฎหมายอาญาเนี่ยมีได้แก่กฎหมายอาญาเนี่ยจะต้องไม่บัญญัติกรณีที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความชั่วร้ายในการกระทำเพียงเล็กน้อยหรือว่ากฎหมายอาญาเนี่ยจะต้องก่อให้เกิดความทุกข์ยากและมลทินได้เฉพาะการกระทำที่มีชอบเท่านั้นนะคะหรือว่าผู้ที่ละเมิดกฎหมายอาญานั้นต้องได้รับโทษที่เหมาะสมรวมถึงภาระการพิสูจน์ความผิดเนี่ยควรจะต้องตกอยู่แก่ฝ่ายที่ร้องขอให้มีการลงโทษทางอาญานะคะส่วนข้อจำกัดภายนอกของกฎหมายอาญาที่เราจะนำมาดูขอบเขตนะคะที่จะการในการกำหนดความผิดกฎหมายอาญาเนี่ยนะคะเนื่องจากบุคคลทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกลงโทษนะคะดังนั้นการที่รัฐจะกำหนดฐานความผิดทางอาญาขึ้นมาฐานหนึ่งเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายเหตุผลได้ว่าเหตุใดจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดดังกล่าวนะคะถึงจะมีความเหมาะสมนะคะอีกทั้งต้องแสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมายนั้นมีความสำคัญและก็จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุประโยชน์สำคัญของรัฐนะคะยิ่งกว่าการลงโทษผู้กระทำความผิดดังนั้นข้อจำกัดภายนอกของกฎหมายอาญาก็จะมีเช่นรัฐต้องมีประโยชน์สำคัญในวัตถุประสงค์ของการบัญญัติกฎหมายบทบัญญัติของกฎหมายนี้ต้องมุ่งโดยตรงต่อประโยชน์ดังกล่าวรวมถึงบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวต้องไม่กว้างเกินความจำเป็นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าหากผู้กำหนดนโยบายทางอาญาเนี่ยคำนึงถึงทฤษฎีของศาสตราจารย์ทั้งสองท่านสองแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะการกำหนดความผิดอาญาก็จะเกิดขึ้นเท่าที่จำเป็นและก็สมควรซึ่งจะส่งผลให้กฎหมายอาญามีขอบเขตที่เหมาะสมแล้วก็รัฐเนี่ยจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาต่อประชาชนได้ในสังคมอย่างแท้จริงนะคะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากรัฐกำหนดความผิดอาญาโดยที่ไม่ได้ถึงคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยนะก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่มีการกำหนดความผิดอาญามากเกินไปนะคะเกินความจำเป็นซึ่งเราจะเรียกว่ากฎหมายอาญาเฟ้อหรือว่า over criminalization นะคะเกิดขึ้นได้คือก็จะก่อให้เกิดผลเสียหลายๆอย่างตามมานะคะลองน้องๆลองอธิบายถึงผลเสียของการกำหนดกฎหมายอาญาเกินความจำเป็นค่ะกฎหมายอาญาเฟ้อนะคะผลเสียนะคะประการแรกเลยนะคะกฎหมายอาญาเฟ้อทำให้มีความผิดอาญาจำนวนมากผู้ที่ต้องตกอยู่ในข่ายเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยก็จะมีจำนวนมากขึ้นค่ะทั้งนี้เพราะกฎหมายมีความซับซ้อนเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะทราบได้เป็นเหตุให้บุคคลกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวท้ายที่สุดก็จะเกิดการลงโทษเป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็นเลยค่ะโดยเฉพาะการใช้โทษจำคุกที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมมากกว่าจะเป็นผลดีประการ2นะคะการกำหนดความผิดอาญาสำหรับการกระทำที่ไม่สมควรกำหนดให้เป็นความผิดอาจก่อให้เกิดการไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวและอาจนำไปสู่ความเคยชินต่อการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยค่ะประการที่3นะคะกฎหมายอาญาเฟ้อยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรของรัฐไปเป็นจำนวนมากพอเมื่อความผิดทางอาญาเพิ่มมากขึ้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงต้องขยายตัวตามจำนวนเงินและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีจำนวนมากซึ่งเงินจากภาษีอากรของประชาชนพึงนำไปใช้ในเรื่องอื่นที่สมควรมากกว่านี้ค่ะค่ะค่ะและประการสุดท้ายนะคะการลงโทษที่เพิ่มสูงขึ้นก็อาจก่อให้เกิดการลงโทษอย่างไม่ยุติธรรมเช่นการลงโทษในการกระทำที่ไม่สมควรกำหนดเป็นความผิดอาญาหรือการลงโทษที่ไม่สมตามสัดส่วนโดยเกินกว่าที่ผู้กระทำสมควรจะได้รับการลงโทษดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมและขัดต่อหลักเสรีภาพของประชาชนเพราะจำนวนความผิดอาญาที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจในการจับกุมเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการจับกุมที่ไม่ยุติธรรมได้ค่ะซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้นำไปสู่การประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้ในที่สุดค่ะค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผู้กำหนดนโยบายทางอาญานะคะควรจะหลีกเลี่ยงการกำหนดความผิดฐานความผิดทางอาญาที่มากจนเกินความจำเป็นจนทำให้เกิดเป็นลักษณะที่ว่าเรียกว่ากฎหมายอาญาเฟ้อนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าไม่มีกฎหมายอาญาเฟ้อก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญานี้มีประสิทธิภาพสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างดีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะได้รับความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่เราพูดไปก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดโทษทางอาญานะคะแล้วก็
การความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญาและก็กฎหมายแพ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้ชมและผู้ฟังที่ติดตามรายการรู้กฎหมายสบายใจของพวกเรานะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะถ้าผู้ฟังมีข้อแนะนำข้อสนใจมีข้อแนะนำแล้วก็คำถามอะไรนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นไปรษณียบัตร Facebook Twitter ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ